สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทำไมบ้านพี่ร้อนอย่างนี้เนี่ยที่บ้านพี่ๆร้อนกันหรือเปล่าวันนี้ยายเปิดแอร์พี่นอนทั้งวันเลยอะตกเย็นนะดันมาปล่อยให้พี่ออกมาบอกให้พวกพี่ออกมาวิ่งเล่นกันบ้างน้าไม่รู้หรอว่าอากาศร้อนพี่ขี้เกียจพี่อยากนอนอยากพึ่งแอร์เท่านั้นขอพัดลมกับแอร์เท่านั้นเท่านั้นจริงๆอ๋อไม่เท่านั้นสิขออาหารจานใหญ่ๆให้พี่ด้วยมันร้อนอ่ะพี่ไม่อยากจะวิ่งไปไหนเลยดูสภาพพี่ก่อนพี่เกยตื้นอยู่บนจากุชชี่เนี่ยพลิกตะแคงแล้วใส่น้ำให้พี่ลงได้ไหมนี่มันหน้าหนาวจริงหรือเปล่าประเทศไทยทำไมอากาศหนาวได้ขนาดนี้หนาวจนเหงื่อพี่ไหลหมดแล้วสาระไม่มีอารมณ์ดีไปเป็นบางวันสนใจใครเดินเข้าเดินออกวันนี้พี่เมฆมาพี่เมฆจะมาชวนพี่ทำอะไรเตะบอลใช่ไหมแต่พี่ร้อนและเหนื่อยพี่เมฆต้องเตะให้พี่ดูก่อนบอกว่านะกลับเข้าไปเปิดแอร์ให้พี่เดี๋ยวนี้พี่ไม่ไหวแล้วพี่ร้อนแล้วพี่ขามก็นั่งรอๆยังไงก็ได้ขามได้หมดได้หมดถ้าสดชื่นแต่ว่าเดินไปก่อนเลยตัวแรกเดี๋ยวเดินลูกนะอีกสักพักค่อยเข้านะนี่นะฮะบริการของยายนะฮะบริการที่แสนจะน่ารักของยายนะคะคอยไถขนมจากยายนี่ได้ข่าวว่าเมื่อวานยายก็เพิ่งเลี้ยงไอติมไปใช่ปะเดี๋ยวไปดูสภาพจากการกินไอติมอย่างอร่อยนิ่งนิ่งนานแล้วทำไงต่อพี่เมฆทำอะไรพี่เมฆจะทำอะไรจะมาร้อยพวกเราวิ่งใช่ไหมไม่สิพี่ขามติดเรทอีกแล้วแทนหนีก่อนกลับมาที่ตุ้มบอกว่า พี่ขามจะทำอะไรตุ้มนี่ไงนี่ไงนี่ไงว่าย่องกันดีกว่าฮะไปดูหมากินไอติมกันดีกว่าว่าสภาพเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อวานปนยายให้ยายโบกรถไอติมเลี้ยงไปแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็ต้องคู่กับไอติมวันนี้อากาศร้อนๆนะคะมีรถไอติมผ่านหน้าบ้านเราด้วยแหละ วันนี้จุนยายไปกวาดรถไอติมมาแล้วนะคะเย็นทั้งบ้านเลยมีของขามจูมะบ่าวดูรออย่างอันนี้เลยอ่ะมาที่ก่อนดูรออย่างใจจดใจจ่อใจจดใจจ่อกะมีของขามกระตุ้มด้วยนะคะวันนี้คนละถ้วยกินกันคนละถ้วยแต่อย่ากินแบบไม่กินแบบแม่ของลูกไม่ใช่ละอร่อยคนละถ้วยอ่ะโอ้โหตู้มนี่ขาดเลยจะถ่ายให้ดูยังไงนะคะระหว่างสองตัวนี้โอเคบังนะ
พี่เมฆมันนี้อร่อยมันแซ่บมันแซ่บมันแซ่บนะคะไอติมอากาศร้อนๆก็ต้องกินไอติมอร่อยอร่อยหน้าหนาวประเทศลมกล่าวร้อนมากนะคะทุกคน30กว่าองศาเลยนะเนี่ยน่าจะ30องศาได้นะจะไอติมอร่อยมากโอ้ยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมผัวเองแซ่บมากโอ้ขำไวกับน้องอ่ะขำอ่ะขำบอกว่าแม่ทำไมไม่เปลี่ยนถ้วยให้ขำก่อนจ้องไปทีละตัวแซ่บไหมตุ่มเหลือบสายตามามองแบบไข่อะไรเยอะแยะเหมือนไม่ขำแล้วหมดแล้วเกลี้ยงด้วยไปมากกินได้ทุกอย่างนะแจ๊บบ้านนี้ไม่ยอมปล่อยด้วยเอาสิผู้ชายใส่หวานอย่างมะขามกับผู้ชายใส่กินอย่างมะตูมแซ่บแล้ววันนี้ใส่หวานถูกใจถูกใจกดไลค์ยายกดเลิฟยายเลยวันนี้วันนี้เลิฟเลิฟเลยยังไม่หมดอุ้ยของตูมยังไม่หมดอยากกินของน้องอย่าแย่งกันลูกคนละถ้วยถูกต้องแล้วน้าก็กินอยู่หมดแล้วอ่ะหมดแล้วว้าหมดแล้วอ่ะหมดในพริบตาเลยถั่วก็กินโหดูคุณชายขามลากยาวเลยชายใส่หวานผู้ชายใส่หวานนะยายเลี้ยงไอติมไปกดเลิฟไปขอบคุณยายก่อนเดี๋ยวเราต้องไปขอบคุณนะไม่ใช่ไปแย่ไอติมยายนะลูกเออไปขอบคุณยายก่อนไปขอบคุณยายครับก่อนโอ้ยใจเย็นโอ้ยตัวมันหมดแล้วลูกแฮกแล้วโรบีของแม่แม่เสียสละทุกอย่างหมดแล้วลูกหมดจริงๆคราวนี้หมดจริงๆแล้วนะเด็กๆเดี๋ยวรออีกสักพักเผื่อมีอย่างอื่นมาผ่านหน้าบ้านอยู่ยายก็ซื้อเลี้ยงอีกลูกไปอ้อนยายเข้าไว้นะช่วงนี้อยู่เป็นเพื่อนยายไงทุกวันเลยยายมีอะไรเลี้ยงพี่อีกเล่ายายดีๆแล้วกันให้ยายหาย